แมนไปไหนลูกเอาล่ะพวกเราห้ามเฟรมอยู่นี้จะให้เฟรมเอาโทรศัพท์ไปให้เฟรมอยู่สานามใส่แบ็คกิ้งคาซาคนเดียวป่ะโอ้ยไอ้ยะยาเป็นยังอ่ะนี่ยังคาบจุกก๊อกกันอยู่ไหมเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยมีใครคาบอยู่บ้างเขาได้คาบพี่ๆเขาอุตส่าห์เอามาฝากนะเป็นยังไงบ้างคะหือโดยรวมลูกโดยรวมเป็นยังไงบ้างนี่ครับเจอเพลงกันที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันซะทั้งนั้นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเลยเป็นไงบ้างได้เจอเจ้าของเพลงได้อะไรนะลูกได้เจอเจ้าของเพลงได้เจอแล้วพี่ป้างใช่ไหมใช่น่ารักจะตายได้อะไรจากพี่เขาบ้างไหมอ่ะได้เจอพี่เขาแล้วพี่เขาบอกให้คิดว่าเป็นเพลงของตัวเองถูกต้องทุกครั้งอ่ะทุกครั้งครูก็จะบอกให้คิดว่าเป็นเพลงของตัวเองทุกครั้งเลยบอกให้เสียงใช่ไหมให้เสียงให้เลยนะพี่เสียงพี่หลินเป็นไงบ้างลูกพี่หลินนี่ค่ะหายกังวลยังหายแล้วค่ะดีนะเพราะว่าเท่าที่ดูก็โอเคนะเสียงสว่างขึ้นเยอะเลยไม่ต้องกังวลพี่จอยล่ะลูกเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ยังไม่ได้โฟกัสเลยค่ะครูเอาเรื่องร้องก่อนค่ะตอนนี้คือยังไม่แม่นเนื้อยังไม่ได้ซ้อมอะไรมากเพราะยังไม่ได้ซ้อมกับไอ้แท็กมันเปลี่ยนคีย์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีวางไว้คร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมจริงจังค่ะหัวหน้าห้องฝ่ายชายฉันไปไหนเนี่ยครับเอาไปไหนอ่ะไปให้พี่ป้าเอาไปให้อยู่ใช่ไหมงั้นคุยกับพี่ลิ้นก่อนเป็นไงครับหน้าที่หัวหน้ามีลูกน้องให้ดูแลน้อยๆอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเสียงเหมือนไม่ค่อยโอเคอะค่ะโอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะผู้หญิงค่ะหัวหน้าห้องฝ่ายชายมีปัญหาคนเดียวเป็นไงบ้างลูกพี่เฟรมครับหัวหน้าหน้าที่ก็โอเคครับทำให้ตัวเองมีระเบียบวินัยมากขึ้นตรงไหนไม่โอเคจากที่ไม่มีเลยใช่ค่ะผู้ชายงานดึกค่ะรบกวนค่ะเพราะว่าอะไรลูกตกใจค่ะตกใจเสียงครูใหญ่ร่วมหลับแล้วสักสามรอบลูกเราแบบมองหน้าพี่แรมค่ะแบบงุนงิดมากค่ะแล้วพี่แรมก็เดินไปด่าผู้ชายเนี่ยทำให้เพื่อนเดือดร้อนทำไมไม่ปรับกันสักทีนี่พวกผู้หญิงพูดกันมา 2-3 ครั้งแล้วนะเรื่องเนี้ยเรื่องก็ตกกันค่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่าเวลานอนสำคัญมากนะลูกนอนไม่พอเนี่ยมันก็มีผลกับเสียงนะคะทั้งกำลังแล้วก็เสียงไม่ได้นะลูกต้องปรับได้แล้วนะเอาล่ะ ครูพูดรวมๆนิดนึงเมื่อวันก่อนเราค้างใครนะที่คุยกันตัวไทยครับไทยกับต้นแล้วก็ยังไม่ได้ฟิกซ์ใครใหม่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครูจะพูดเรื่องโดยรวมนิดหนึ่งซึ่งต่อไปนี้ให้เป็นหน้าที่หลักของหัวหน้าห้องทุกคลาสนะคะทุกวีคเลยนั่นคือเรื่องของการลดระดับเสียงของแพรวาจำเป็นมากนะคะเพราะว่าครูไม่รู้จะบอกหนูยังไงกันดีกับความมีระเบียบทุกอย่างแล้วก็วินัยและการพูดจาทั้งหมดเลยนะลูกนะเพราะว่ามันมีปัญหาในแง่ที่ว่าครูเริ่มเจอหลายๆคนที่ติดตามโปรแกรมอยู่แล้วก็เริ่มมาคอมเพลนในเรื่องของลูกๆเขาเอาตามอย่างพวกเราจริงๆแล้วนะการพูดจาเอะอะโวยวายไม่มีหางเสียงหรือไม่เป็นระเบียบที่ครูเคยบอกมาตั้งแต่ต้นว่าหนูเป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่แล้วนะจะทำอะไรต้องระวังนิดนึงครูไม่ได้บอกให้แพรวาแบบขาดความเป็นธรรมชาตินะลูกแต่ลดลงมานิดนึงเพราะหนูต้องรู้ว่ารายการเราอ่ะคนดูตั้งแต่เด็กๆยันผู้ใหญ่มากๆนะแน่นอนเราก็ถ้าเราแบบไม่อยู่ในความพอดีอ่ะนะมันเล่นได้บ้างอะไรบ้างก็แบบแต่ไม่ใช่แบบเกินนะลูกพอเกินไปเนี่ยเราก็จะโดนผู้ใหญ่ตำหนิซึ่งเด็กก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ก็เอาตามก็ต้องก็พูดแหกปากตะโกนแบบแพรวาเล่นแบบพายวาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะลูกเพียงแต่ว่าให้ลดลงมาหน่อยความเป็นธรรมชาติของตัวเองอ่ะเป็นไปเถอะแต่ให้มันอยู่ในความพอดีลูกผู้ชายก็ระวังนิดนึงในการพูดจาผู้ชายต้นเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงรู้ตัวไหมคะครับเพิ่มด้วยนะลูกนะอะไรอะไรก็ดีดูรวมๆแล้วอะไรก็ดีแต่พอมันอีกนิดนึงอ่ะอย่างกรณีที่พายวาพูดเรื่องร้องเหมือนลาวอย่างเงี้ย
อันตรายนะลูกคือมันไม่ได้อันตรายตรงไหนมากเท่ากับอันตรายที่เราไม่รู้จักระวังคำพูดนึกออกไหมคะผมพูดเองครับอันนั้นนั่นแหละพูดนั่นนะหมายถึงคือจริงๆเฟรมพูดใช่ไหมคะแต่คนที่ไปจับประเด็นเนี่ยเขาจะจับประเด็นคนที่เสียงดังไงแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นแพรวาที่พูดคำนี้อะไรเงี้ยไปแล้วมันเราไม่ได้มาโทษกันลูกว่าใครพูดจริงๆอยู่ร่วมกันมันต้องช่วยกันดูแลแล้วช่วยกันเตือนช่วยกันระวังเพราะว่ามันเคยมีกรณีแบบนี้ที่กลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันเขาเรียกกันว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนี่แหละเข้าใจคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวไหมเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจครับน้ำผึ้งหยดเดียวเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ามันเป็นนิทานอีสปนั่นแหละก็คือแค่น้ำผึ้งหยดเดียวจากคนที่มาจากต่างถิ่นหรือคือคนที่มันมีความรักความผูกพันในหมู่บ้านซึ่งดีมากสามัคคีรักผูกพันกันมาอย่างดีแต่แค่มีคนต่างถิ่นผ่านมาแล้วทำน้ำผึ้งหยดแค่หยดเดียวเท่านั้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตทั้งที่มันเกิดจากความไม่เจตนาเนี่ยมันคือเรื่องราวอย่างเงี้ยค่ะเช่นน้ำผึ้งหกไปหนึ่งหยดมีจิ้งจกมากินแมวเห็นแมวมากินจิ้งจกหนูก่อนหนูมากินแมวมากินมากัดหนูหมามากัดแมวแล้วเจ้าของหมาเจ้าของแมวตีกันเป็นเรื่องราวใหญ่โตทั้งที่มันเกิดจากความไม่ตั้งใจอะลูกเขาจะเรียกว่าน้ำผึ้งหยดเดียวอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับการที่พวกเราไม่ระมัดระวังคำพูดนึกออกไหมคะนิดนึงลูกคือพอฉะนั้นครูถึงบอกว่าต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าทุกวีคถ้าได้ยินใครพูดอะไรที่มันแบบไม่เหมาะสมบางทีพวกหนูเองอาจจะไม่รู้ตัวหัวหน้าเองก็อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยความที่วัยเราแบบนี้เราก็เล่นกันจนสนุกสนานนะบางทีมันก็เกินไปอะลูกแล้วมันทำให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีเด็กๆลูกหลานเนี่ยเริ่มบอกว่าเป็นแบบพี่คนนี้เล่นได้พูดทะลึ่งแบบพี่คนนี้ได้ตามพี่คนนี้พูดเสียงดังแบบพี่คนนี้ได้แล้วเราจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากให้มันเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นฉะนั้นก็ระวังช่วยกันระวังนิดนึงไม่ได้อยากจะมาต่อว่านะลูกนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะเรียนรู้เพราะเราจะต้องออกไปแล้วก็ต้องไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เราไม่ฝึกตัวเองให้รู้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าเราทำอะไรอยู่เราเล่นอะไรกันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วพูดอะไรเนี่ยมันไปสะกิดใจใครหรือเปล่าหรือว่าถ้าเด็กๆ เขาดูอยู่แล้วเขาไม่เข้าใจหรือบางทีผู้ใหญ่เองอาจจะดูอยู่แต่ไม่ได้ดู24ชั่วโมงไม่รู้ว่าเรื่องราวก่อนหน้านั้นน่ะมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคะมาฟังต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องมันเพี้ยนเรื่องมันไปกันใหญ่เรื่องมันอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันก็แค่เราไม่ได้ระวังคำพูดเท่านั้นเองลูกจริงๆมันไม่มีอะไรมากแค่ช่วยระวังคำพูดกันนิดนึงแพรวาลดสเปนลดเลเวลเสียงลงนิดนึงลูกเพราะว่าผู้ใหญ่ดูเยอะนะครูไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องไปแคร์ทุกคนแบบโอ้โหถึงขนาดว่าขาดความเป็นตัวเองเพราะหนูเป็นอย่างนี้ใครๆก็รู้แล้วล่ะว่าหนูเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่านิดนึงไหมเพราะว่าถ้ามากไปมันก็ไม่ใช่ดีอะลูกแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เราจะทำให้เราเนี่ยมีคนรักเราได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะเพราะว่าอาชีพเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เขาสนับสนุนอ่ะพูดง่ายๆจริงๆอะไรก็ดูดีไปหมดเลยอุ้ยแต่รำคาญแม่คนนี้เหลือเกินเสียงมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแทนที่เขาจะแบบรักเราได้อย่างสมบูรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กน้อยงั้นครูให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าทุกวีคนะคะช่วยดูช่วยกันดูเลยว่าแบบต้นพูดจาไม่มีครับอีกแล้วเนี่ยครูปุ้มเมื่อกี้ครูเพิ่งได้ยินเลยนะก่อนเดินเข้ามาต้นอยากจะหาโน้ตนี้มากเลยอ่ะทำไมพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมคะคือในฐานะของครูที่อยู่ด้วยกันทุกวันก็เข้าใจไงว่าลักษณะนิสัยของลูกศิษย์ตัวเองแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องอื่นที่ครูเขาจะต้องคอนเซนเทรตอีกเยอะเขาก็เลยอาจจะไม่ได้มาอะไรกับเรามากเพราะว่าหนึ่งสนิทกันแล้วรู้จักรู้ใจพูดคุยพูดเล่นกันได้แต่เราไม่ได้มีแค่ครูแล้วก็เพื่อนในบ้านนะลูกเรามีคนอีกทั้งประเทศเลยที่ดูเราอยู่เนาะเจมเลิกกัดเล็บมันเป็นบุคลิกของคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ทำให้มันดูไม่ดีอ่ะเริ่มเจมต้องเริ่มกัดเล็บเลิกฉีกเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยคือไว้แล้วครับไม่เอาลูกไว้ก็ไว้ให้มันสะอาดสะอาดนะแต่อย่าไปกัดอย่าไปแบบดึงนู่นดึงนี่บุคลิกภาพ
สำคัญนะจ๊ะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อแค่นั้นเองหลินเลิกกังวลได้เลยเพราะหลินเสียงสว่างคาตาเลยตอนนี้สว่างแล้วลูกเริ่มสว่างแล้วพอมันเริ่มสว่างแล้วมันจะโอเคมีใครได้ฟังหลินร้องมั้งเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับเนาะฟังแล้วมันโอเคขึ้นไหมฟังแล้วดูสบายสวยแหมแผ่วบอกสวยอุโมงค์หายสว่างคาตาเลยลูกดีมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวพอได้แบ็คแทร็กมาแล้วก็ค่อยไปดีเทลกันแต่ละคนนะเพราะครูค่อนข้างเป็นห่วงเพราะเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยรู้จักแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับมันใช่ไหมใครมีปัญหาบ้างอะตอนนี้เรื่องเพลงที่ไม่รู้จักต้นมีปัญหาไหมฟังดนตรีตอนนี้ร้องได้แล้วครับร้องได้แล้วนะต้นระวังลูกเอื้อนนิดนึงนะลูกบางทีเมื่อกี้ครูก่อนเข้ามาครูได้ยินมันแบบพอเอื้อนไม่รู้จำไม่ได้ว่าเม็ดไหนแต่มันเหมือนลูกทุ่งเลยนะรู้สึกตกใจเพลงเมื่อกี้ออกกันแล้วกันเหรอก่อนที่จะหมดคลาสกันแล้วกันระวังนิดนึงแม่ทำไมฟังดูมันมีบางลูกมันคล้ายๆลูกทุ่งหันไปมองว่าเฟรมร้องหรือไทยร้องเอ้านี่มันต้นนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกครูคิดว่าร้องเล่นๆครูเดี๋ยวแบบเตรียมพอแม่ครับเดี๋ยวได้เพลงลูกทุ่งจะได้แบบคุ้นเคยปากดีนะพ่อคุณปากดีนะคะอ่ะไปคนที่เหลือไปอาบน้ำลูกนะคะขออีกเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งเรื่องรวมๆครูเข้าใจนะคะว่าแฟนคลับหรือเพื่อนฝูงหรือครอบครัวพวกเราคอยเป็นห่วงเป็นใยบางทีก็จะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเขียนกระดาษเขียนแผ่นป้ายมาให้กำลังใจหรือบางทีเขียนเรื่องราวเคยมีบางรุ่นที่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าถึงขนาดเอากระดานที่เขียนแบบสะท้อนแสงมาแล้วเขียนแล้วลบแล้วเพื่อรายงานข่าวเป็นรีพอร์เตอร์ว่าข้างนอกเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอันนั้นครูเข้าใจได้ว่าแฟนๆข้างนอกเขาก็รักเขาก็เป็นห่วงนะแต่ว่าอย่างที่ครูเคยบอกเรื่องอ้นไปทีนึงจำได้ไหมคะที่อ้นออกไปหาแฟนคลับหรือมีแฟนคลับพยายามจะบอกอะไรอ้นว่าถ้าเราแฮปปี้อยู่กับตรงนี้แล้วเรื่องอื่นบางทีเราก็ต้องปิดประตูไว้นะลูกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่เป็นกำลังใจก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เขารักเรานั่นแหละแต่ว่ามันมากระทบจิตใจเรามันจะทำให้เราแย่เวลาที่อยู่ในบ้านกับเพื่อนจะทำให้ความผูกพันเปลี่ยนจะทำให้เริ่มมีการห่างเหินเริ่มมีความไม่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะกลัวคนข้างนอกจะไม่รักแล้วจะไม่โหวตหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นบางเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องรับรู้ก็ครูรู้ว่ามันยากที่จะห้ามถ้ามีใครพยายามจะเขียนบอกอะไรเราสักอย่างแล้วเราจะไม่อ่านเนี่ยถ้ามองเห็นมันเป็นเรื่องยากแต่ถ้าคิดจะอ่านก็อย่ามานอยในบ้านนะลูกนะความเป็นธรรมชาติก็ยังต้องมีความผูกพันก็ควรจะมีบางทีเขาอาจจะคิดไปเองเยอะแยะแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเลยนาฬิกายังไม่มีให้ดูเลยในบ้านใช่ไหมคะเขาบางทีก็อาจจะกระทบใจเราแล้วทำให้เราความผูกพันความสัมพันธ์ในบ้านมันเริ่มเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยเริ่มนอยเริ่มห่างดีกว่าเริ่มเอ๊ะเริ่มเอ๊ะเฮ้เฮ้เงี้ยแล้วมันก็ไม่สนุกละนะลูกนะที่เหลือก็คือพยายามใช้เวลาที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ตรงนี้นี่มันมาครึ่งซีซั่นแล้วนะลูกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่6ใช่ไหมใช่ครับมันครึ่งแล้วนะเราต้องรู้แล้วว่าเราต้องให้รู้สึกจริงๆนะว่าตัวเองเข้าบ้านนี้มาทำอะไรไม่ใช่แค่พูดว่ามาล่าฝันมาล่าฝันแต่การทำตัวมันยังไม่ใช่มันยังไม่มากพอยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเตือนตัวเองจริงๆเพื่อที่จะได้นี่มันครึ่งทางแล้วลูกล่าฝันอย่างเดียวก็ไม่พอนะอย่าลืมมารยาทการวางตัวการให้เกียรติผู้อื่นทุกสิ่งอย่างมันรวมอยู่ในวิชาชีพของเราทั้งหมดนะจ๊ะตรงนี้ที่ครูฝากไว้ที่เหลือก็ไปอาบน้ำให้หมดต้นปะต้นแล้วก็เป็นไทยนะลูกแล้วถ้าต้นไทยแล้วพออีกหนึ่งคนเขาขอเป็นพี่แพรวแล้วกันนะจ๊ะถ้าเหลือเดี๋ยวว่ากันถ้าเวลาเหลือถ้าไม่เหลือหมด3คนนี้มันก็จะเหลืออีกแค่3คนใช่ไหมเหลือใครเหลือเฟรมเหลือเต๋าโน้ตถ้างั้นก็ถ้างั้นก็เป็นต้นไทยแพรวนอกนั้นก็หมดแล้วนี่เนาะเหลือแค่2คนถ้าหมดก็ครูก็จะเอาให้หมดวันนี้เลยถ้ามัน
เลทมากก็